เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศโกสติวัวเมื่ออามาดูกอนคูริบารีนายกรัฐมนตรีวัย61ปีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ8กรกฎาคม2563หลังจากเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยระหว่างการประชุมซึ่งทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอามาดูได้ไอและหมดสติลงจึงถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยคาดว่านายกรัฐมนตรีน่าจะอสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวสำหรับอามาดูเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2502เป็นชาวไอเวอรี่เริ่มเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับนายกรัฐมนตรีอาลาซานวาตาราซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาได้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองคอโฮกอเขตซาวาเนสต่อมาปี2545ถึง2553ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและเมื่ออาลาซานก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเขาได้เป็นเลขานุการประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2554ถึง2560ก่อนที่อาลาซานจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ10มกราคม2560ขณะที่อามาดูเพิ่งจะได้รับการเลือกจากพรรค RHDP ให้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าอามาดูเคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อปี2555และช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาตัวก่อนจะเดินทางกลับมาเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านประธานาธิบดีได้ยกย่องอามาดูว่าผมขอยกย่องต่อความทรงจำแห่งรัฐบุรุษของความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่การอุทิศและความรักต่อประเทศบ้านเกิดเขาหล่อหลอมผู้นำรุ่นใหม่ของไอเวอรี่โค้สต์ที่มีความสามารถและจงรักภักดีเป็นอย่างสูงต่อประเทศ